สวัสดีครับเสียงแล้วรายการ Travel Report วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาชมภาพยนตร์สุดระทึกประจำเดือนนี้เลยกับ Everest ไต่ฟ้าท้านรกนะครับที่ Paragon Cineplex และตอนนี้นะครับเสียงก็อยู่ในงานเปิดตัวที่มีการเชิญคนไทยคนแรกที่เคยพิชิตเขา Everest มาร่วมพูดคุยกันด้วยพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับกับพี่เดี่ยวสุริยนต์ตอนนี้ในงานเนี่ยบรรยากาศคึกคักมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานพร้อมๆกันเลยครับอยากจะให้คุณเก๋นะครับเชิญชวนคนไทยเนี่ยมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาชมภาพยนตร์เรื่อง Everest นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ซึ่งทาง Universal Pictures ภูมิใจมากแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างเนี่ยเกือบ5ปีด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับการปีนเขาเอเวอเรสต์มากที่สุดผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์ซึ่งมันจะสร้างแรงบันดาลใจถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องผมเชื่อว่าส่วนนึงจะคิดถึงคุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่พิชิตยอดเขาเลยเป็นคนแรกของคนไทยเราอยากให้มาดูกันเลยอีกอย่างก็คือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรามีระบบ IMAX ด้วยเป็น 3D ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ที่แบบเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆสุดยอดมากๆนะครับถึงบอกคุณผู้ชมว่าห้ามพลาดชมภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเก๋มากๆครับพี่เดียวนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ Everest นะครับเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเนื่องจากความบันเทิงที่ท่านได้แล้วเนี่ยนะครับจะได้รับถึงแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็จะทำให้ทราบด้วยว่าทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงอยากจะทำอะไรที่มันเกินกว่าที่คนทั่วไปอยากจะทำเพราะว่ารู้แล้วแต่มีอันตรายทั้งเลยในการที่จะปีนพิชิต Everest ได้นะครับอยากให้มาชมกันเยอะครับ Everest ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศในงานนะครับเสียงเนี่ยอยากจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์กับเขาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ห้ามพลาดชมภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับสร้างจากเรื่องจริงแล้วก็มีแต่ดาราตัวพ่อทั้งนั้นเลยนะครับไปชมแล้วก็บอกด้วยว่าสนุกแล้วก็ถูกใจหรือเปล่านะครับวันนี้ทาวเวอร์พอร์ตและเสียงก็ต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ